สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมนะคะหรือควอนตัมเมคานิกครั้งที่1นั่นเองนะบทนี้แบ่งเป็น3เลคเชอร์3ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ครั้งแรกนะเดี๋ยวมีครั้งที่2และครั้งที่3เนาะเราเรียนเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษไปแล้วหรือ Special Relativity นั่นเองครั้งนี้เป็นเรื่องควอนตัมนะคะควอนตัมมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะหัวข้อนะที่จะ cover สำหรับเลคเชอร์นี้นะก็คือ Black Body Radiation นะคะ Photoelectric Effect แล้วก็quantum scattering นั่นเองนะคะพวกนี้เป็นประวัติที่มาที่ไปนะการค้นพบเกี่ยวกับควอนตัมควอนตัมคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะเรียกง่ายๆว่าเล่า history ของควอนตัมนั่นเองนะการ develop มาทั้งหมด3คลาสที่ได้เรียนกันเต็มๆเลยนะคะมาดูกันนะมันเริ่มต้นจากที่ว่าเราเรียน Newtonian physics เนาะ Newtonian mechanics หรือกลศาสตร์นิวตันนั่นเองนะคะอันนี้คือเรียกว่า classical physics นะก็คือเป็น physics แบบดั้งเดิมใช่ไหมเป็น classical นะคะก็คือเป็นอะไรที่เราจับต้องได้เป็นของที่อยู่ในรอบตัวเราอ่ะจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหญ่นะคะสเกลอย่างเงี้ยเรียกว่าใหญ่นะที่เราเห็นจับต้องได้มองเห็นด้วยตานะคะสังเกตเห็นอันนี้เรียกว่าสเกลใหญ่แล้วก็วิ่งไม่ได้เร็วมากนะการที่ไม่ได้เร็วมากนี่คือเทียบกับความเร็วแสงใช่ไหมเราเรียน Special Relativity ไปแล้วว่ามันต้องวิ่งเร็วเข้าใกล้แสงอ่ะมันถึงจะเรียกว่าเร็วเนาะก็จะเห็นว่าถ้าตามแผนภาพนี้นะคะของที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมแต่ว่ายังใหญ่อยู่ใช่ไหมใหญ่ในที่นี้เทียบกับอะไรเทียบกับอะตอมใช่ไหมที่เราบอกว่าจับต้องได้ของในชีวิตประจำวันคือใหญ่เทียบกับอะตอมอะตอมมันเล็กๆมากๆนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันยังใหญ่อยู่แล้ววิ่งเร็วอันเนี้ยเรียกว่าใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพนะ Relativistic Mechanics นะคะก็จะเป็นตัวนี้ที่เรียนกันไปครั้งที่แล้วส่วนครั้งนี้จะเป็นควอนตัมเมคานิกส์หรือกลศาสตร์ควอนตัมนั่นเองนะคะควอนตัมแอพพลายกับอะไรแอพพลายกับสิ่งที่เล็กๆเมื่อเราลงไปโลกของอะตอมลงไปในสิ่งที่เป็นอนุภาคนาโนเป็นอะไรที่เล็กๆใช่ไหมเราจะได้ยินคำว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือใช้สมบัติของควอนตัมนั่นเองนะควอนตัมมาเมื่อของมันเล็กๆเล็กมากๆเพราะฉะนั้นเราจะเจอปรากฏการณ์ที่ไม่คุ้นชินน่ะเพราะว่าเราจับต้องไม่ได้เรามองไม่เห็นมันด้วยตาเปล่าเราไม่ได้สัมผัสในชีวิตประจำวันมันก็เลยอาจจะเหนือจินตนาการของคนหลายๆคนนิดนึงนะคะมันจะมีปรากฏการณ์ประหลาดๆแปลกๆกับเรื่องควอนตัมนี่เองนะหลักๆคือแอพพลายกับอะไรที่มันเล็กๆนะคะเล็กมากๆแต่ยังไม่ต้องวิ่งเร็วเท่าแสงนะควอนตัมเมคานิกส์หรือกลศาสตร์ควอนตัมของเราคือเล็กแต่ยังว่าเป็นสเกลแบบว่าความเร็วยังอยู่ในช่วงแบบปกติอ่ะไม่ได้ approach แสงแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ทั้งเล็กและเร็วนะ approach แสงแล้วเนี่ย approach ความเร็วแสงเนี่ยก็คือจะไปเป็น quantum field theory อันนั้นจะยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นที่จะ cover class นี้ก็คือจะเป็นกลศาสตร์ควอนตัมหรือ quantum mechanics นั่นเองนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้นะที่เราจะเรียนกันนะคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบอะไรมาเป็นลำดับขั้นตอนบ้างใช่ไหมจะมีเรื่องทวิภาวะหรือทวิภาพทวิภพทวิภาพของแสงกับคลื่นใช่ไหมคลื่นเป็นอนุภาคได้ใช่ไหมแสงเป็นคลื่นนะคะแล้วก็เป็นอนุภาคได้อย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องของdualityนะคะเป็น wave particle duality เดี๋ยวจะได้เรียนกันในคลาสต่อไปคลาสนี้มาเริ่มไล่เรียงตามหัวข้อที่ว่ากันก่อนนะ3หัวข้อหลักๆเลยก็คือเรื่องBlack body radiation นะคะอันนี้เล่าประวัติความเป็นมาเนาะหลักๆคือเรื่องของแสงนะแสงคือตัวสำคัญกี่พูดเรื่องแสงใช่ไหมตัวสำคัญที่ทำให้นักฟิสิกส์เริ่มตั้งคำถามว่าclassical physics หรือว่าฟิสิกส์แบบดั้งเดิมนะแบบต้นตำรับที่เรารู้จักกันเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะเขาสังเกตจากการทดลองพูดง่ายๆแล้วก็จะมีทฤษฎีมาคิดทฤษฎีกันมายืนยันนะคะก็จะได้ว่านิวตันเนี่ยก็คือเป็นระดับparticle คิดว่าแสงเป็น particle นะคะคิดว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะถ้าเป็นแบบเดิมใช่ไหมคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงอะค่ะจะเห็นเงาเป็นชาร์ปอะเป็นขอบคมๆอันนี้คือนิวตันนะคะนิวตันนี่ตั้งแต่ปี1642ถึง1726นะอันนี้สมัยเดียวกับถ้าเทียบกับของไทยก็เป็นสมัยพระนารายณ์นะคะยังดับเบิลสลิตนะก็คือการทดลองนะคะสลิตคู่ของคุณยังเนี่ยนะทำให้เห็นว่าแสงเป็นคลื่นมันเกิดการแทรกสอดนะการเลี้ยวเบนได้นะคะมันคือประพฤติตัวเป็นคลื่นนั่นเองนะเป็นคลื่นอันเนี้ยคุณยังเนี่ยอยู่ในสมัย1803คริสตศักราช1803หรือร .1 นั่นเองถ้าเทียบกับไทยเนาะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการทดลองไปอีกนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นคลื่นอย่างเดียวไม่ได้อะทฤษฎีคลื่นอะแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางใช่ไหมคะในการเคลื่อนที่นะมีความเร็วเท่ากับ c ใช่ไหม3 × 10^8 เมตรต่อวินาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น
แสงเป็นคลื่นแน่ๆเรารู้จักแล้วเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถใช้ทฤษฎีของคลื่นอธิบายได้สมบัติของแสงนี่แหละมันต้องใช้การเป็นอนุภาคนะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นก้อนๆนะว่าแสงมันต้องพิจารณาแสงเป็นก้อนๆเป็นอนุภาคนะหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นควอนต้าภาษาอังกฤษ quanta ภาษาไทยก็เรียกควอนตาออกปล่อยมุกอะไรเนี่ยอยู่บนอินเทอร์เน็ตไปชั่วการกาลนานโอเคควอนต้าหรือควอนตาเนี่ยนะจริงๆก็มีคนทำคลิปควอนตาเนี่ยนะถ้าใครอยากรู้ไปเสิร์ชดูได้เอาเป็นว่าควอนต้าเนี่ยนะคะก็คือเป็นชื่อที่บอกว่าของมีลักษณะเป็นก้อ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 นในที่นี้ก็คือเป็นขั้นขั้นเป็นจำนวนเต็มขั้นขั้นจำนวนเต็ม n คือไม่ได้ต่อเนื่องอ่ะคือมันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นสเต็ปเป็นก้อนก้อนก้อนคือไม่สามารถแบ่งย่อยไปกว่านั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของคำว่าควอนต้านะควอนตัมคือเป็นขั้นขั้นขั้นไม่ได้ต่อเนื่องกันไปทีเดียวนะเป็นระดับขั้นพลังงานนะคะแสงเป็นอนุภาคเป็นก้อนก้อนก้อนอย่างเงี้ยนะก็คือปรากฏการณ์อะไรบ้างที่บอกว่าแสงมีประพฤติตัวเป็นอนุภาคเป็นก้อนๆ ก็มี black body radiation อันดับแรกเลยเดี๋ยวจะมีอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็เรื่อง photoelectric effect แล้วก็ quantum scattering หรือ quantum effect นั่นเองนะวันนี้จะ cover ทั้ง3หัวข้อเลยนะคะอันนี้เกิดขึ้นในสมัยประมาณร.4เนาะ1900อ่ะโอเค black body radiation คืออะไรนะคะ black body radiation นะก็คำว่า black body ก็คือวัตถุดำดำมืดมืดสนิทนะวัตถุใดๆก็ตามปกติจะมีการทั้งแผ่รังสีนะคะและมีการดูดกลืนรังสีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันทั้งแผ่ทั้งดูดกลืนได้นะคะแล้วจุดที่มันสมดุลก็คือทำให้อุณหภูมิมันคงที่นั่นเองนะคะอุณหภูมิพวกนี้นะก็สามารถคำนวณได้นะถ้าเป็นของ black body มีสมการความสัมพันธ์นะคะ black body คือนิยามคือดูดทุกสิ่งอย่างดูดหมดนะไม่มีแสงสะท้อนออกมาเลยดูดไปหมดเลยนะคะแต่ถามว่าแผ่รังสีอยู่ไหมแผ่อยู่เหมือนกันนะคะมีการแผ่อยู่เพราะว่าอุณหภูมิมันจะไม่เป็น0เคลวินมันจะมากกว่า0เคลวินนะเพราะฉะนั้น black body radiation ก็ยังมีการแผ่ชื่อก็บอก radiation คือการแผ่รังสีนะคะเป็นการแผ่รังสีของ black body นั่นเองนะแต่ว่าไม่มีการสะท้อนออกมาคือดูดกลืนได้เต็มที่ 100% นะสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเป็น1นั่นเองนะคะสำหรับ black body ของเรานะโอเคทีนี้Black body นะคะสมการของวีนนะกฎของวีนคุณวีนเนี่ยก็ได้ความสัมพันธ์มานะคะเห็นกราฟทางขวาใช่ไหมกราฟทางขวาเนี่ยคือมีแกนตั้งเป็น intensity คือความเข้มของแสงแกนนอนเป็นความยาวคลื่นนั่นเอง wavelength นะคะก็จะได้ว่าหน้าตานะกราฟจะไม่เหมือนกันนะของแต่ละอุณหภูมิจะได้กราฟintensity คือความเข้มแสงที่เป็นฟังก์ชันของ wavelength ไม่เหมือนกันนะสังเกตให้สังเกตตรงไหนสังเกตทั้งเชฟมันทั้ง intensity ทั้ง peak และตำแหน่งของ peak นะคะตำแหน่งของ peak คือตรงไหนคือตรงนี้นี่ตำแหน่งยอดของแต่ละอันจะ shift ไปเรื่อยๆนะเราเรียกตำแหน่ง peak ตรงนี้ว่า lambda max นะคะตำแหน่ง peak ของแต่ละอุณหภูมิเนาะเรียกว่า lambda max สมการความสัมพันธ์ของวีนบอกเอาไว้ว่าlambda max นะคะคูณด้วย t นะในหน่วยเคลวินนะคะจะได้เป็นค่าคงที่คือ 2.898 คูณ10ยกกำลังลบ3เมตรคูณด้วยเคลวินหน่วยดูดีๆนะหน่วยเป็นหน่วย SI นะคะเป็นเมตรแล้วก็เป็นเคลวินนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะได้ความสัมพันธ์มาว่ามันเป็นค่าคงที่เนาะก็จะเห็นว่าถ้าอุณหภูมิสูงของที่มีอุณหภูมิสูงๆนะ 4,000 เคลวิน lambda max เป็นไงก็จะน้อยใช่ไหมถ้าของที่อุณหภูมิต่ำ 2,000 เคลวิน lambda max ก็จะชิฟไปทางขวาก็คือมากขึ้นนั่นเองนะคะ lambda max ตรงนี้ก็คือบอกถึงแสงถ้ามันอยู่ในช่วง visible light ที่ตาเรามองเห็นนะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงความยาวคลื่นเท่าไหร่บ้างนะแดงก็แถว700ใช่ไหม6700ม่วงก็แถว400ใช่ไหมช่วงที่ตามองเห็นคือเท่าไหร่400ถึง700นาโนเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพีคมันไปตกตรงช่วงแสงตรงไหนมันก็จะออกเป็นแสงสีนั้นให้เรามองเห็นนั่นเองนะคะแต่ถ้ามากกว่าแดงก็เป็นอะไรก็เป็นอินฟราเรดใช่ไหมเป็นรังสีอินฟราเรดตรวจจับได้ด้วยกล้องอินฟราเรดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจจับอุณหภูมิของดาวได้ด้วยเหมือนกันนะโดยการดูว่ามันเปล่งแสงอะไรมากที่สุดนะตรงที่เป็นแลมด้าแม็กซ์นี่แหละก็เป็นส่วนมากใช่ไหมส่วนมากของแสงสีนั้นๆที่เรามองเห็นหรือว่ามองไม่เห็นก็ตามเป็นการเรดิเอชันเป็นการแผ่รังสีในช่วงเวฟเลงนั้นออกมานะคะตรวจจับได้นะจากการทดลองอ่ะโอเค
ทีนี้นะคะสมการกำลังนะหรือ power นั่นเองตัว p ตัวนี้คือกำลังหรือ power ซึ่งก็คือพลังงานต่อเวลานะคะของรังสีที่ถูกปล่อยออกมานั่นแหละคำนวณได้นะคะจะแปรผันตาม t ยกกำลังสีหรืออุณหภูมิยกกำลังสีนั่นเองนะคะมันมีซิกมาคูณด้วย a คูณด้วย e คูณด้วย t ยกกำลังสีนะคะแต่ละตัวคืออะไรซิกมาเป็นค่าคงที่ของสีฟ้าก็คือค่าคงที่ค่าหนึ่งนั่นแหละ 5.67 คูณ 10 ยกกำลังลบ8วัตต์ต่อตารางเมตรต่อเคลวินยกกำลัง4นะ A ก็คือพื้นที่นะคะ E ก็คือประสิทธิภาพในการแผ่รังสีหรือ emissivity นั่นเองส่วนมากจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เนาะE ก็คือเป็นเลขอัตราส่วนประสิทธิภาพในการแผ่รังสี T ก็เป็นอุณหภูมิของสิ่งนั้นๆของดาวของอะไรอย่างนี้นะคะก็จะใช้สมการนี้คำนวณพลังงานต่อเวลาหรือกำลังหรือ power ของมันได้นั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิยกกำลังสี่อ่ะโอเคทีนี้มาดูเช็คความเข้าใจกันนะ quick quiz ของเราเนาะคุณเรียกว่า quick quiz เพราะว่าคิดได้แบบเร็วๆเนาะเจอกันมาหลายรอบแล้วนะคะสำหรับเรื่อง back body radiation นะคะอันนี้ถามว่า figure shows two stars in the constellation Orion Betelgeuse อ่านถูกไหม appears to glow red whereas Rigel looks blue in color. Which star has a higher surface temperature? 1. Betelgeuse. 2. Rigel. 3. The same or 4. Impossible to determine. สีไม่เหมือนกันใช่ไหมดาวตัว B กับตัว R ขอย่อแล้วกัน Betelgeuse กับ Rigel นะตัว B กับตัว R ดาว B ของเรานะคะสีออกแดงๆใช่ไหมจากภาพเลยภาพทางซ้ายมือส่วนดาว R ของเรานะคะดาว R ไม่ใช่ดาวหนังโป้นะดาว R ลิเกลชื่อเต็มก็ได้ look blue ก็คือสีออกฟ้าๆนะคะถามว่าดาวดวงไหนกันแน่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของ surface ใช่ไหมเราบอกว่าเราตรวจจับได้ตะกี้ครูหินไปให้นิดนึงใช่ไหม lambda max คูณด้วย t ต้องเป็นค่าคงที่แล้ว t สูง lambda เป็นไง t ต่ำ lambda เป็นยังไงอ่ะเอามาตอบกันข้อนี้ถามว่าคำตอบที่ถูกต้องคือ1 2 3หรือ4นะคะ3คือเหมือนกัน4คือข้อมูลไม่เพียงพอบอกไม่ได้นะลองดูนะคะลองคิดเร็วๆตอบเร็วๆอ่ะหินไปให้เยอะแล้วตะกี้ตอบข้อ1หรือ2 3กับ4ตัดทิ้งเถอะไม่ใช่มันไม่เท่าหรอกใช่มั้ยคนละสีอ่ะเวฟเลนส์มันคนละอันน่ะเวฟเลนส์แลมด้าแม็กซ์คนละอัน t ก็ไม่เท่ากันแน่ๆเพราะว่าแลมด้าแม็กซ์ไม่เท่ากันแลมด้าแม็กซ์คูณ t ต้องเป็นค่าคงที่ตอบได้ไหมอ่ะหินให้มาดูโพลของรุ่นพี่รุ่นเก่าๆที่ทำมาน่าจะ2รุ่นที่แล้วนะคะส่วนมากตอบดาว R นะดาว R ของเรานะคะถูกไหมคิดว่าส่วนมากถูกไหมดาว R คือสีฟ้าๆบอกว่าอุณหภูมิสูงกว่าจริงปะคำตอบที่ถูกต้องคือถูกต้องดาว R นะคะดาว R ของเรานะริเกลของเราเป็นดาวที่อุณหภูมิสูงกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันสีฟ้าไงสีฟ้าก็คือใกล้สีม่วงถูกไหมม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะใกล้สีม่วงคือแลมด้าต่ำนั่นเองสีฟ้าเนี่ยแลมด้าต่ำกว่าใช่ไหมแลมด้าบลูเนี่ยน้อยกว่าแลมด้าเรดเพราะฉะนั้น T blue ก็ต้องเป็นไงมากกว่า T red นั่นเองทันไหมเพราะว่าแลมด้า maxคูณด้วย t จะต้องเท่ากับค่าคงที่ใช่ไหมสมการของวีนบอกเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถคำนวณได้เร็วๆในหัวว่าอ๋อโอเคสีฟ้าเนี่ยนะคะมันจะต้องอุณหภูมิสูงกว่าสีแดงเนาะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะน่าจะถูกกันนะส่วนใหญ่ถูกไหมโอเคไปต่อนะคะมาดูตัวอย่างกันนะตัวอย่างที่1 Q นะคะตัวอย่างนี้โจทย์ถามว่ารังสีความร้อนจากวัตถุชนิดต่างๆนะจงหาตำแหน่งของยอดความยาวคลื่นการแผ่รังสีในลักษณะของวัตถุดำจากกอไก่ร่างกายของมนุษย์ซึ่งมีอุณหภูมิที่ผิวหนังเท่ากับ35องศาเซลเซียสขอไข่ไส้หลอดไฟที่มีอุณหภูมิ2000เคลวินขอควายดวงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิที่ผิวประมาณ5800เคลวินโอเคมีรังสี3ข้อกอไก่ขอไข่ขอควายแล้วให้หาอะไรอุณหภูมิใช่ไหมไม่ใช่หาตำแหน่งก็คือแลมด้าแม็กซ์โจทย์ถามแลมด้าแม็กซ์ให้อุณหภูมิมา
นะคำนวณอย่างไรลองพอสแล้วทำกันเองก่อนนะอย่าเพิ่งรอเฉลยอย่างเดียวลองคิดเองก่อนนะคะลองทำดูซิแล้วค่อยมาดูเฉลยว่าตรงตามไหมนะอ่ะใครจำสมการไม่ได้ย้อนกลับไปดูในสไลด์บอกอยู่แล้วครูแอบย้อนกลับไปให้ด้วยอ่ะแลมดาแม็กซ์ของเรานี่ไงเท่ากับเท่านี้ 2.898 คูณ10ยกกำลังลบ3เมตรเคลวินนะคะแลมดาแม็กซ์คูณด้วย t เนาะเพราะฉะนั้นหาแลมดาแม็กซ์ง่ายมากมันคือการแทนค่าแล้วตอบเลยใช่ไหมเนี่ยเช็คหน่วยดีๆด้วยเช็คหน่วยดีๆนะเพราะฉะนั้นเช็คหน่วยดีๆนะคะอ่ะโอเคพร้อมหรือยังทำกันได้ไหมมาดูเฉลยกันนะง่ายมากอย่างที่บอกนะระวังแค่เรื่องหน่วยอย่างเดียวใช่ไหมข้อแรกให้มา35องศาเซลเซียสก็ทำให้เป็นเคลวินซะอย่าลืมว่าหน่วยมันเป็นเคลวินนะคะ35องศาเซลเซียสก็บวกด้วยเท่าไหร่ลบด้วยบวกด้วยสิบวกด้วย273ใช่ป่ะเป็นเคลวินบวก273ก็เป็น308นั่นเองนะคะแต่ถ้าสมการให้มาหน้าใบปะข้อสอบเป็น 273.15 ก็ใช้ตัวนั้นไปนะคะหรือจะใช้273คือเอาให้แม่นที่สุดอ่ะใช้ตัวที่โจทย์ให้นะคะในที่นี้ครูใช้เป็น273ง่ายๆละกันก็ได้308เคลวินนะคะแล้วก็ย้ายไปหารธรรมดาเลยก็ได้ลัมดาแม็กซ์ออกมาหน่วยมันจะออกมาเป็นเมตรนะเราปรับเป็นไมครอนได้นะคะแล้วแต่คือในที่นี้โจทย์ไม่ได้ระบุว่าให้เราตอบหน่วยอะไรเพราะฉะนั้นใครจะติดเป็นหน่วยเมตรก็ได้แต่แค่ต้องใส่เลขยกกำลังไอสัญญากรวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้องมันคูณ10ยกกำลังลบ6เมตรอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะแล้วก็เรื่องเลขแน่สำคัญก็ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าควรจะตอบกี่ตัวเนาะข้อ2นะคะอุณหภูมิไส้หลอดเราเท่าไหร่2000เคลวินใช่ไหม2000เคลวินก็แทนได้เลยจบนะหารออกมาได้ 1.45 ไมโครเมตรนะคะส่วนอุณหภูมิของดวงอาทิตย์ให้มาเป็น 5,800 นะคะเพราะฉะนั้นเวฟเลนท์ที่ได้ก็ยิ่งสั้นลงไปอีกก็คือได้ 0.5 ไมโครเมตรนั่นเองนะสำหรับอุณหภูมิ 5,800 นะสำหรับดวงอาทิตย์ก็จะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งยอดความยาวคลื่นนะหรือแลมดาแม็กซ์นะตัวเนี้ยตำแหน่งยอดความยาวคลื่นตัวนี้ก็คือแลมดาแม็กซ์หาได้นะคะหาได้จากสมการของวีนนั่นเองนะคะกฎของวีนโอเคไปต่อเนาะ black body radiation นะคะถ้าเป็น classical อ่ะจาก Rayleigh's law นะกฎของ Rayleigh's ก็จะได้ว่ามันควรจะเป็นเส้นสีแดงๆสีน้ำตาลสีแดงตรงนี้เห็นไหมถ้าเป็น classicalก็คือเป็นฟิสิกส์แบบดั้งเดิมมันจะประพฤติตัวตามนี้นะคะแต่ว่าของจริงที่เขาทำการทดลองทำการวัดเขาวัดได้เป็นสีฟ้านะเขาวัดได้เป็นสีฟ้าปุ๊บก็คือคุณพลังเนี่ยแหละนะคะก็ develop นะว่าสรุปแล้วสมการของ intensity ของตัวนี้นะคะมันจะต้องเป็นตามกรอบสีแดงตรงนี้ข้างล่างนะคะคุณพลัง wavelength distribution function ไม่ได้เป็นตาม classical แล้วค่ะคือ curve มันหน้าตาประหลาดแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงขัดกับกฎคลาสสิคอลดั้งเดิมที่เรารู้จักกันนะคะอันนี้เป็นสมการที่ยกให้โดยที่ค่า h ตรงนี้เป็นค่าคงตัวของพลังหรือพลังคอนสแตนต์นั่นเองใช้กันมายาวนานนะคะจะใช้ตัวนี้นะ 6.626 คูณ10ยกกำลังลบ34จูลเซคันด์นะคะตัวนี้คือค่าคงที่ของพลัง develop ขึ้นมาโดยคุณพลังเนี่ยแหละตามชื่อนักวิทยาศาสตร์นะ max planck นั่นเองก็จะได้ว่าแลมดานะไม่ได้เป็นกำลัง4อย่างเดียวแล้วอะเทียบกับคลาสสิคอลตอนนี้จะมีแลมดากำลัง5แล้วก็มีเอ็กซ์โพเนนเชียลด้วยคอมโพเนนต์ e ยกกำลัง h c ส่วนแลมดา kbt นะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยฟังก์ชันตัวเนี้ยมันจะฟิตกับเอ็กซ์เพริเมนต์นะแล้วถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นมันก็คือต้องพิจารณาแสงเป็นก้อนๆนั่นเองนะคะถ้าพิจารณาแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะได้สีคลาสสิคอลตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพิจารณาแสงเป็นก้อนๆหรือเป็นควอนต้าเป็นควอนตัมเนี่ยแหละมันก็จะได้ประพฤติตัวที่เราเห็นจริงๆนะคะก็คือเป็นสีฟ้านั่นเองนะเป็นเคอร์ฟสีฟ้าทีนี้การที่แสงเป็นก้อนๆ ก็คือเดเวลลอปว่าเป็นสูว่าพลังงานมันก็เป็นก้อนๆ นะคะพลังงานนะคุณพลังเนี่ยแม็กซ์พลังเนี่ยนะคะเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันนะคะก็คิดว่าแสงเนี่ยจากปรากฏการณ์ไอ้ black body radiation ที่สังเกตเห็นนะคะทำทฤษฎีขึ้นมาแมชกับตัวมา explain แล้วกันมา explain ตัว behavior ตัว experiment data ที่เห็นที่สังเกตได้นะคะก็จะบอกว่ามันจะต้องมีพลังงานเป็นขั้นๆเป็นลำดับขั้นใช่ไหมแต่ละขั้นเนี่ยนะจะห่างกันเท่ากับ
HF นะแต่ละขั้นระดับพลังงานจะห่างกันเท่ากับ HF นะคะแล้ว EN E แต่ละขั้นก็คือ NHF นั่นเองนะคะก็ขั้นที่1ก็เป็น1 HF ขั้นที่2ก็เป็น2 HF ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือสมมติฐานละกันว่าแต่ละขั้นจะมีผลต่างพลังงานนะคะก็คือเดลต้า E ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ HF นะคะผลต่างพลังงานตรงนี้นะแล้วแสงแต่ละตัวที่บอกว่าเป็นก้อนนั่นน่ะก็คือมีพลังงานก้อนหนึ่งมีค่าเท่ากับ HF นั่นแหละถ้ามี N ก้อนก็มี NHF นี่คือพลังงานของแสง1ก้อนเทียบกับ N ก้อนถ้ามีแสง2ก้อนก็เป็น 2HF ถ้ามีแสง3ก้อนก็เป็น 3HF นะคะอันนี้คือพลังงานของแสงแต่ละก้อนนะแล้วการกระตุ้นพลังงานนะอันนี้จะไปลิงก์กับพลังงานและทฤษฎีอะตอมของบอสด้วยนะของบอสอะตอมโมเดลใช่ไหมจะมีระดับขั้นพลังงานเนี่ยจะได้เรียนกันในคลาสต่อไประดับขั้นพลังงานในการกระตุ้นอิเล็กตรอนใช่ไหมบอสทฤษฎีอะตอมของบอสบอกว่าพลังงานของอิเล็กตรอนจะต้องเป็นขั้นขึ้นไปนะคะการจะกระตุ้นอิเล็กตรอนใหเลื่อนขั้นจากขั้น1ไปขั้น2ไปขั้น3ไประดับกระตุ้นต่างๆได้เนี่ยก็ต้องมีการยิงแสงหรือที่เรียกว่าโฟตอนนะแสงที่เป็นก้อนๆที่ว่านี้เรียกว่าโฟตอนเนาะแสงที่บอกว่าเป็นก้อนๆแสงที่เป็นก้อนๆหรือเป็นควอนต้าชื่อของมันคือโฟตอนนะคะโฟตอนก็คือชื่อของแสงที่เป็นก้อนๆหรือที่เป็นเรียกว่าอนุภาคแสงนั่นเองตัวโฟตอนตัวนี้นะคะแต่ละก้อนแต่ละตัว1โฟตอนมีพลังงาน HF อย่างที่บอกการที่จะกระตุ้นอิเล็กตรอนของธาตุใดๆก็ตามจะให้เปลี่ยนระดับขั้นพลังงานจากระดับที่1ไปเป็นระดับที่2ไปเป็นระดับที่3จะต้องมีการยิงแสงหรือยิงโฟตอนที่มีปริมาณพลังงานมากเพียงพอที่จะให้มันเปลี่ยนขั้นพลังงานได้นะถึงจะเกิดการเลื่อนขั้นนะคะแต่ว่าอันนี้คนละตัวกันกับตัวที่พูดถึงตรงนี้นะ E1 E2 E3 E4 ของอิเล็กตรอนก็คือเป็นอีกแบบนึงนะคะของอิเล็กตรอนในอะตอมเนาะโอเคทีนี้ถามว่าถ้าต้องการกระตุ้นอิเล็กตรอนให้เปลี่ยนระดับชั้นพลังงานจาก E1 ไปเป็น E2 จะต้องยิงแสงที่มีความยาวคลื่นเท่าไหร่นะคะคือพลังงานของแสงที่ยิงเข้าไปจะต้องมีค่าเท่ากับเดลต้า E ของอิเล็กตรอนน่ะมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนขั้นพลังงานนะคะถ้ามันน้อยไปมันก็ไม่เปลี่ยนถ้ามันมากไปมันก็ต้องดูว่ามากไประดับไหนมากไปถึงระดับ2ขั้น3ขั้นมั้ยถ้าไม่ถึงก็คือได้แค่1ขั้นนั่นแหละนะคะโอเคถามว่าถ้าจะเปลี่ยนจาก E1 ไป E2 นะเปลี่ยนอิเล็กตรอนกระตุ้นอิเล็กตรอนให้เปลี่ยนระดับขั้นจาก1ไป2เนี่ยจะต้องใช้แสงที่มีความยาวคลื่นเท่าไหร่แสงความยาวคลื่นต่างๆกันก็มีพลังงานต่างๆกันนั่นเองนะข้อ1คือ E2 ลบ E1 หารด้วย HC ข้อ2คือ E2 บวก E1 หารด้วย HC ข้อ3คือ HC หารด้วย E2 ลบ E1 หรือข้อ4 HC หารด้วย E2 บวก E1ลองคิดดูเร็วๆนะตะกี้แสงพลังงานของแสง1ก้อนคือ HF นะแล้ว F กับ C สัมพันธ์กันยังไงสมการคลื่นต้องจำได้สมการคลื่น V เท่ากับ F แลมดาแต่แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้น V ของแสงคือ C นะเพราะฉะนั้นของแสงจะได้ C เท่ากับ F แลมดานะลองคิดดูนะคะได้ไหมอ่ะเฉลยดูโพก่อนป่ะดูโพของปีที่แล้ว2ปีที่แล้วโพของปีก่อนนะคะส่วนใหญ่ตอบข้อ3ใช่ไหมข้อ3 HC หารด้วย E2 ลบ E1 จริงป่ะมาดูกันอ่ะตะกี้บอกว่าอยากจะกระตุ้นนะคะจาก E1 ไป E2 เพราะฉะนั้นเดลต้า E ของครูคือ E2 ลบ E1 อ่ะชัวร์ๆแล้วไม่1ก็3แหละมันต้องมี E2 ลบ E1 มันไม่บวกกันใช่ป่ะข้อนี้กับข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยอ่ะเดลต้า e เป็นเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นครูบอกว่าเดลต้า e ต้องเท่ากับ hf ใช่ไหม hf ตัวนี้ต้องเท่ากับ hf hf ก็คือ hc ส่วนด้วยแลมดานั่นเองอยากหาแลมดาย้ายค่าง่ายมากตอบแลมดาเท่ากับ hc ส่วนด้วย e2 ลบ e1 ก็คือข้อ3นั่นเองเสียงส่วนใหญ่ยังคงถูกอยู่นะคะอันนี้ประชาธิปไตยหรือว่าโหวตกันนะเอาเป็นว่าต้องถูกจริงๆไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่ตอบถูกกันนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ยากเกินไปนะอ่ะตอบข้อ3 HC หารด้วย E2 ลบ E1 นะคะแสงต้องมีปริมาณอย่างน้อยเท่านี้นะอย่างน้อยเท่านี้ถึงจะไม่ใช่ปริมาณอย่างน้อยความยาวคลื่นอย่างมากด้วยสิใช่ไหมถ้าน้อยกว่านี้พลังงานมันจะเป็นไงเพียงพอแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่านี้ความยาวคลื่นมากกว่านี้พลังงานจะไม่เพียงพอถูกไหมพลังงานจะน้อยเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นนะคะอันนี้คือความยาวคลื่นที่มากที่สุดที่เป็นไปได้นะ
โอเคไปต่อนะคะมีให้เช็คความเข้าใจเต็มเลยวัตถุ A นะมีอุณหภูมิ T เคลวินแผ่รังสีออกมาปริมาณ1วัตถุ B ที่มีอุณหภูมิเป็น2เท่าของวัตถุ A จะปล่อยพลังงานเป็นกี่เท่าของวัตถุ A ข้อ1 2เท่าข้อ2 4เท่าข้อ3 8เท่าข้อ4 16เท่าหรือข้อ5 32เท่าลองคิดดูเอ๊ะพลังงานเกี่ยวอะไรกับอุณหภูมิจำได้ไหมตะกี้ให้สมการอะไรไปกำลังกำลังคือพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาอันนี้เรียกว่าในเวลาเท่ากันแล้วกันเทียบเท่ากันเวลาเท่ากันจะปล่อยพลังงานเป็นกี่เท่านะคะมันขึ้นกับ T ยกกำลังเท่าไหร่จำได้ปะ T ยกกำลัง4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อนี้แหละ16 T ยกกำลัง4ไงวัตถุ A มีอุณหภูมิเป็น T นะคะแผ่รังสีออกมาปริมาณ1วัตถุ B อุณหภูมิเป็น2เท่าของ A ก็คือ 2T นั่นเองถามว่าจะปล่อยพลังงานเป็นกี่เท่าถ้า PA มีค่าเท่ากับอะไรนะซิกมา A E T ยกกำลัง4ถูกไหมจริงๆถ้าจำตัวข้างหน้าไม่ได้ช่างมันรู้แต่ว่า T ยกกำลัง4คือ PA แปรผันตาม T ยกกำลัง4 PB ล่ะ PB ก็กลายเป็น TB ยกกำลัง4แต่ TB มันคือ 2TA ไงถูกไหมยกกำลัง4ก็กลายเป็น PB ส่วน PA ถ้าใช้เขียนจริงๆต้องเอาเป็นอัตราส่วนกันเนาะ PB ส่วน PA ก็จะเท่ากับ 2T ยกกำลัง4หารด้วย T ยกกำลัง4นั่นเองค่าคงที่ข้างหน้าตัดกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น16เท่านะคะอันนี้คือกำลังเนาะสมการกำลังแต่นี่ครูถามเป็นพลังงานเอาเป็นว่าพลังงานที่ปล่อยในเวลาที่เทียบเท่ากันก็คือกำลังนั่นแหละนะก็เป็น16 PA นะคะโอเคอันนี้ก็ตอบข้อ4ใช่ไหม16เท่าเนาะต้องตอบได้อ่ะโอเคจบแล้ว blackbody radiation หลักๆมีอยู่แค่นั้นเองนะคะหา lambda max นะแล้วก็มีเรื่องพลังงานสำหรับการกระตุ้นการเปลี่ยนขั้นอันนั้นน่าจะไปลิงก์กับเรื่อง Bohr เนาะต้องรู้ว่าพลังงานของโฟตอนคือ HF โอเคไหมแล้วก็สมการกำลังแปรผันตาม T ยกกำลัง4อ่ะโฟโตอิเล็กทริกนะคะหัวข้อต่อไปโฟโตอิเล็กทริกนะคะปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกคืออะไรนะคือเมื่อเราฉายแสงที่มีความถี่หรือฟรีเควนซีสูงมากพอลงบนผิวโลหะนะคะจะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาได้นะหลุดออกมาได้กระเด็นออกมาได้อิเล็กตรอนนั้นเวลามันหลุดออกมามันมีความเร็วมีพลังงานจลมันเคลื่อนที่เวลาอิเล็กตรอนเคลื่อนที่มันก็นำไฟฟ้านั่นเองใช่ไหมอิเล็กตรอนวิ่งวิ่งวิ่งมันก็มีการนำไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลนั่นเองนะคะก็จะทำให้เปลี่ยนจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้านั่นเองตามชื่อเลยโฟโตคือแสงอิเล็กทริกก็คือไฟฟ้าเปลี่ยนจากแสงไปเป็นไฟฟ้านะนึกถึงอะไรโซลาร์เซลล์ใช่ป่ะนั่นแหละใช้ปรากฏการณ์นี้นะคะควอนตัมมานะแสงต้องเป็นอนุภาคนะมันถึงจะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาได้ทีนี้ขึ้นอยู่กับประเภทโลหะด้วยนะมันจะมีแต่ละประเภทก็จะใช้แสงความเข้มความถี่ไม่เท่ากันไม่ใช่ความเข้มความถี่ไม่เท่ากันจะย้ำว่าความถี่หรือความยาวคลื่นนะก็คือขึ้นอยู่กับพลังงานของแสงนั่นแหละที่ยิงเข้าไปนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับประเภทของโลหะประเภทของโลหะอันนี้นะก็คือจะรีเลทกับคำว่า work functionนะหรือฟังก์ชันงานใช่ไหม work function ตรงนี้เป็นสมบัติของโลหะแต่ละชนิดนะคะการที่มันจะกระเด็นออกมาได้เนาะโลหะแต่ละประเภทมีฟังก์ชันงานไม่เท่ากันนะคะถ้าฟังก์ชันงานมีค่ามากนะจินตนาการออกไหมแสงที่ยิงเข้าไปก็ต้องใช้พลังงานสูงถึงจะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาได้โอเคไหมถ้าฟังก์ชันงานมีค่าน้อยฟังก์ชันงานตัวนี้ในสมการก็คือตัวไฟล์ตัวนี้นี่แหละนะสัญลักษณ์ไฟล์กลมๆแล้วก็ขีดลงมานะคะก็คือเป็นไงใช้แสงพลังงานน้อยหน่อยได้โอเคไหมถ้าฟังก์ชันงานมันน้อยนะฟังก์ชันงานก็หน่วยพลังงานนั่นแหละถ้ามองดีๆนะคะโดยที่อิเล็กตรอนที่หลุดออกมานะคะจะมี Kmax ก็คือพลังงานจลที่มากที่สุดนะของอิเล็กตรอนที่เป็นไปได้เนาะอิเล็กตรอนมันไม่ได้ออกมาเป็นพลังงานจลตัวเดียวกันทุกตัวเอาเป็นว่าพลังงานจลที่มากที่สุดที่เป็นไปได้หรือ Kmax ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ HFลบด้วย work function นั่นเองทันไหมมันคือพลังงานลบกันพลังงานที่ใส่เข้าไปลบด้วยพลังงานที่เป็นเหมือนพันธะของแต่ละโลหะอยู่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นพลังงานจลของอิเล็กตรอนนั่นเองหลักๆก็คือการอนุรักษ์พลังงานนั่นแหละนะคะอ่ะโอเค
ทีนี้พลังงานของแสงตัวเนี้ยก็คือพลังงานที่กล่าวไปคือแสง1ตัวเราคิดแค่โฟตอน1ตัวเนาะ HF โอเคไหมอ่ะทีนี้โฟตอน1ตัวก็ไปทำให้อิเล็กตรอนกระเด็นหลุดออกมาได้นะคะโดยที่แปลงไปเป็นพลังงานจลของอิเล็กตรอนก็ไปเป็นเกิดการนําไฟฟ้าทีนี้พออิเล็กตรอนวิ่งเร็วๆๆถามว่าเราไม่มีวิธีการวัดพลังงานจลแบบ directly อ่ะแบบตรงๆอ่ะเราไม่สามารถรู้ได้เอ๊ะพลังงานจลอิเล็กตรอนมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เราพูดถึงเรื่องการนําไฟฟ้าตะกี้อิเล็กตรอนมันวิ่งคือมันนําไฟฟ้าแต่ถ้ามันหยุดวิ่งล่ะถ้าอิเล็กตรอนหยุดอยู่นิ่งๆก็คือไม่นําไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็คิดการทดลองมาได้ว่าอ๋องั้นเราก็ทําให้อิเล็กตรอนมันหยุดวิ่งสิใช่ไหมจากที่มันวิ่งเร็วๆเร็วๆเราหาวิธีทําให้มันหยุดวิ่งจะได้วัดได้ว่าเอ๊ะพลังงานจลของอิเล็กตรอนนั้นอะมันเป็นเท่าไหร่ก็คือใช้คําว่าสักหยุดยั้งนะอิเล็กตรอนวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยค่ะการนําไฟฟ้าคืออิเล็กตรอนวิ่งสมมติวิ่งจากขวาไปซ้ายตามรูปอย่างนี้เนาะอิเล็กตรอนคือจุดฟ้าๆเนี่ยวิ่งจากขวาไปซ้ายทํายังไงให้มันหยุดวิ่งล่ะก็ใส่สักไฟฟ้าต้านการเคลื่อนที่มันไปซะใช่ไหมการที่จะให้อิเล็กตรอนมันหยุดวิ่งได้นะคะก็ต้องใส่สักไฟฟ้าที่ต้านการเคลื่อนที่เป็นไงแผ่นนี้ก็ต้องเป็นลบแผ่นนี้ก็ต้องเป็นบวกใช่ป่ะเพราะอิเล็กตรอนประจุคือลบถูกไหมเพราะฉะนั้นจะให้มันหยุดให้มันสโลว์ดาวน์อ่ะคุณก็ต้องแอพพลายลบเข้าไปฝั่งที่มันกําลังพุ่งเข้าหามันจะได้ผลักกันถูกไหมเพราะฉะนั้นตามรูปขั้วมันคือตามนี้นะคะขั้วนี้คือบวกขั้วนี้คือลบเพราะฉะนั้นเวลาวัดออกมามันเลยได้ว่าสักหยุดยั้งมันจะเป็นติดลบถูกไหมจะเป็นติดลบตามกราฟนี้นะถ้าตามเซตอัพการทดลองนี้โอเคไหมดูยังไงดูตามพล็อตนี้นะคะ current กับ apply voltage คือวิธีการทดลองคือเราสามารถปรับนะตัวสักไฟฟ้าคล่อม2แผ่น C กับ E นี้ได้ปรับค่อยๆเพิ่มขึ้นหรือว่าพูดง่ายๆค่อยๆลดลงให้มันเป็นติดลบมากขึ้นอ่ะนะคือเพิ่มขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามอ่ะก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระแสเป็น0กระแสเป็น0เมื่อไหร่นั่นคืออิเล็กตรอนหยุดวิ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นดูจากกราฟปุ๊บกระแสเป็นศูนย์อิเล็กตรอนหยุดวิ่งคือตรงไหนตรงนี้นะคือตรงนี้เลยสีเหลืองๆที่ครูไฮไลท์ไว้เห็นไหมนั่นแหละคือสักหยุดยั้งนะคะเพราะฉะนั้นอ่านแกนนอนนะจุดตัดแกนนอนนะตรงนี้ก็คือความต่างสักหยุดยั้งนั่นเองนะสักหยุดยั้งตรงนี้นะเอาไปคำนวณเป็นพลังงานยังไง Q คูณด้วยเดลต้า V จำได้ไหมพลังงานของไฟฟ้าสถิตนะคะอิเล็กตรอนวิ่งใช่ไหมแล้วมีความต่างสักระหว่าง2แผ่น C กับ E เพราะฉะนั้นสักไฟฟ้าตรงนี้แปลงไปเป็นพลังงานได้โดยใช้ Q คูณด้วย V นั่นเองหรือเดลต้า V นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเดลต้า V ตรงนี้นะความต่างสักของครูเอาไปคูณกับประจุ Q ก็คือ E หรืออิเล็กตรอนนั่นเองก็จะเป็นพลังงานที่ใช้ในการหยุดมันนะจริงๆมันก็คือมาจาก develop มาจากเดลต้า EKใช่ไหมพลังงานสักของอิเล็กตรอนพลังงานจลของอิเล็กตรอนที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะจะมีค่าเท่ากับพลังงานสักที่เราแอพพลายเข้าไปก็คือ E delta Vs ถ้าตามสมการนี้แต่ delta EK คืออะไรคือ0ลบด้วย K max เนาะเราเอาแค่ค่า absolute ละกันเอาเป็นค่าจริงๆมันมีประจุบวกลบอยู่ถ้าดูขั้วดูอะไรอย่างนี้เอาเป็นค่า absolute ละกันนะคะค่า absolute ทั้งสองค่าไม่ต้องดูเครื่องหมายเนาะก็คือเอาเป็นว่าตรงนี้มันกระจายมาคือ0ลบด้วย K max นั่นเองนะคะ K max ก็คือพลังงานจลมากที่สุดของอิเล็กตรอนจนกระทั่งมันหยุดนิ่งอ่ะถ้ามันหยุดนิ่งก็คือพลังงานจลเป็น0นั่นเองนะคะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็เป็นพลังงานสักไฟฟ้าที่ใช้ในการเคลื่อนที่อิเล็กตรอนหรือหยุดอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะก็จะได้ว่า K max นั้นมีค่าเท่ากับ E delta Vs นั่นเองนี่ก็เป็นวิธีการหาได้แต่ K max ตะกี้proof เอาไว้ไม่ใช่ proof ตั้งต้นเอาไว้มันคือพลังงานของโฟตอนกับฟังก์ชันงานใช่ป่ะสามารถจับตัวนี้ให้เท่ากับ HF นะคือ K max สมการที่แล้วอะลบด้วย phi หรือฟังก์ชันงานนั่นเองก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างสักหยุดยั้งนะกับความถี่ของแสงนะที่ยิงทำให้อิเล็กตรอนมันหลุดออกมาได้นะคะตรงนี้ก็โน้ตเอาไว้อีกว่าความถี่ของแสงมันก็คืออะไรไปแปลงเป็นแลมด้าได้อีกใช่ป่ะมันก็คือแปลงเป็นแลมด้าได้นะคะโอเคแปลงไงจำได้ไหม h4 ส่วนแลมด้าไงง่ายมากตัวนี้ตัวเดียวกันนะคะโอเคทีนี้คำถามมาดูเดี๋ยวดูคำถามกันถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนโลหะเปลี่ยนประเภทโลหะเกิดอะไรขึ้น
ตะกี้ฮินเอาไว้ตั้งแต่ต้นและอินโทรไปแล้วเปลี่ยนโลหะคือฟังก์ชันงานเปลี่ยนฟังก์ชันงานเปลี่ยนถ้าเราพอดกราฟระหว่าง Kmax กับ Frequency Kmax เป็นแกนตั้ง Frequency เป็นแกนนอนเราจะได้สมการเส้นตรงถูกไหมที่มีความชันเท่ากับ h ถูกไหม y เท่ากับ mx บวก c โดยที่ความชันของเราคือ h ส่วนจุดตัดแกนคือลบไฟล์นะคือลบฟังก์ชันงานเห็นไหมถ้าเป็นโลหะประเภทที่1ก็ได้ลบไฟล์1จุดตัดแกน y นั่นเองนะคะส่วนสโลปทุกตัวเท่ากันหมดนะเปลี่ยนโลหะเปลี่ยนประเภทโลหะสโลปยังคงเท่าเดิมเพราะสมการเดิมแต่ฟังก์ชันงานเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจุดตัดแกนจะเปลี่ยนพอจุดตัดแกนเปลี่ยนก็หมายความว่าความถี่ตรงนี้เรียกว่าความถี่ขีดเริ่มนะความถี่ขีดเริ่มหรือ FC นั่นเองของแต่ละอันก็จะมี FC 1 FC 2 FC 3โอเคไหมอันนี้คือจุดตัดแกนนอนนะความถี่ขีดเริ่มนั่นเองหาได้จากไหนความถี่ขีดเริ่มหาได้เมื่อเราจับ Kmax เท่ากับ0เห็นไหมมันคือจุดตัดแกนไงตามนิยามก็คือเป็นความถี่ที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดพอดิบพอดีอะหลุดพอดีก็คือ Kmax เป็น0พอดิบพอดีเลยนะคะจับตัวนี้เท่ากับ0ปุ๊บก็ได้ HF เท่ากับไฟล์นั่นเองย้ายข้างสมการง่ายมาก HF เท่ากับไฟล์หรือฟังก์ชันงานนะคะก็จะหาถ้าถามเป็นความยาวคลื่นก็ได้เหมือนกันนะก็จะได้ว่า FC มันคือไฟล์ส่วน H หรือถ้าเป็นแลมด้าก็คืออะไรอันนี้คือ c ส่วนแลมดาใช่ไหมก็จะได้เท่ากับไฟล์ส่วน h อันนี้คือแลมดา c ก็จะได้ว่าแลมดา c มีค่าเท่ากับ h c ส่วนไฟล์นั่นเองก็คือตัวนี้ตัวสุดท้ายโอเคไหมตัวเดียวกันพิสูจน์มาได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็จะได้ว่าแลมดาเนี่ยค่ะหรือความถี่ความยาวคลื่นขีดเริ่มเนาะแลมดา c ของเรานะคะต้องใช้ความยาวคลื่นมากที่สุดที่เป็นไปได้คือเท่านี้นะถ้ามากกว่านี้ไม่ได้นะคะมากกว่านี้พลังงานจะน้อยเกินไปนะความยาวคลื่นที่มากที่สุดหรือความยาวคลื่นขีดเริ่มก็คือ hc ส่วนไฟนั่นเองนะคะอันนี้เป็นหน่วย si ใช่ไหม h ก็เป็นไอ้ 6.626 คูณ10ยกกำลัง -34 จูลเซคันด์ c ก็เป็น3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีไฟก็เป็นฟังก์ชันงานในหน่วยจูลนะเป็นพลังงานถ้าจะใช้หน่วย si แต่มันมีทริคถ้าเกิดว่าเราอยากได้อิเล็กตรอนโวลต์ใครเคยฟังหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์อิเล็กตรอนโวลต์นะคะมันก็คือตามชื่ออิเล็กตรอนคูณกับโวลต์ใช่ไหมอิเล็กตรอนโวลต์แปลงเป็นจูลได้นะคะก็คืออิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยก็คืออะไรนั่นเอง 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะอันนี้คือประจุของอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็คูณด้วยมันจะมีการแปลงระหว่างอิเล็กตรอนโวลต์กับจูลเนาะแปลงเอาได้นะคะ1อิเล็กตรอนโวลต์จะมีค่าเท่ากับเท่านี้จูลโอเคไหมครูเช็คถูกปะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแปลงทุกอย่างให้เป็นอิเล็กตรอนโวลต์นะจะได้ว่าเราสามารถใช้ hc เป็นค่าคงที่ตัวนี้ได้โดยที่หน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์กับนาโนเมตรลองไปแปลงไปเช็คดูได้นะคะลองไปเช็คดูลองแปลงจากจูลอย่างที่ครูบอกตะกี้จากจูลจากเมตรต่อวินาทีนะคะจากจูลจากค่า h จูลเซคันนะอันนี้หน่วยเป็นอะไรบ้างเปลี่ยนสีให้ก่อนหน่วยเป็นจูลเซคันอันนี้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอันนี้หน่วยเป็นจูลใช่ไหมเพราะฉะนั้นแลมด้าตรงนี้หน่วยเมตรนะลองแปลงทุกอย่างให้เป็นอิเล็กตรอนโวลต์กับนาโนเมตรมันจะได้ค่าคงที่ hc ออกมาเป็น1240อันนี้ง่ายมากถ้าสมมติว่าเราอยากได้ฟังก์ชันงานในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ฟังก์ชันงานคือ hc ส่วนแลมดาพูดง่ายๆมาจากสมการข้างบนนี้ hc ส่วนแลมดาของครูสามารถใช้หน่วย si ก็ได้ค่ะ si ก็อย่างที่บอกตัวเลขเยอะๆแต่ถ้าอยากใช้เป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์นะอยากได้ฟังก์ชันงานในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะก็คือใช้ค่า1240หารด้วยแลมดาในหน่วยนาโนเมตรได้เลยโดยที่อันนี้เป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์โอเคไหมความสัมพันธ์จะเป็นตามนี้นะคะอีเธอร์เป็นหน่วย SI ทั้งหมดหรือเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์กับนาโนเมตรโอเคไหมอันนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างการใช้งานกันตัวอย่างที่2 2 Q นะคะส่องแสงความยาวคลื่น300นาโนเมตรลงบนผิวโลหะโซเดียมกำหนดให้ฟังก์ชันงานของโซเดียมเท่ากับ 2.46 อิเล็กตรอนโวลต์นะคะกอไก่ให้หาพลังงานจนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนขอไข่ให้หาความยาวคลื่นขีดเริ่มนะแลมดา c สำหรับโซเดียมอ่ะ
ลองพอสแล้วทำดูก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยนะคะลองพอสแล้วทำดูก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยนะได้ไหมทำไงดีส่องแสงความยาวคลื่น300นาโนเมตรลงบนผิวโซเดียมฟังก์ชันงานนะหรือ work function คือ 2.46 อิเล็กตรอนโวลต์เคมแม็กซ์เท่ากับเท่าไหร่ข้อแรกเคมแม็กซ์ของโฟโตอิเล็กตรอนก็คือตัวอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานะอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากโลหะของเราเรียกว่าโฟโตอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็ขอไขคือแลมดา4หรือความถี่ขีดเริ่มของเจ้าโซเดียมตัวนี้นะผิวโลหะโซเดียมตัวนี้เป็นเท่าไหร่โซเดียมก็คืออะไร Na ใช่ป่ะอ่ะง่ายมากเฉลยพลังงานจนสูงสุด Kmax ก็คือ HF ลบด้วย phi นะ HF ก็คืออะไรนี่ไงมาจากแลมดาใช่ไหมแลมดาคือ Hc ส่วนแลมดานะคะทีนี้เขาให้มาเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เพราะฉะนั้นครูสามารถใช้1240อิเล็กตรอนโวลต์นาโนเมตรหารด้วยความยาวคลื่นในหน่วยแลมดาได้เลยก็จะได้ตัวแรกออกมาเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เห็นไหมนาโนเมตรมันตัดกันนะคะได้หน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ออกมาลบด้วยเวิร์กฟังก์ชันนะในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ก็จะได้ Kmax ออกมานั่นเองนะก็ได้ Kmax ออกมาเป็น 1.67 อิเล็กตรอนโวลต์โอเคข้อไขนะคะความยาวคลื่นขีดเริ่มหรือแลมดา c หาจากไหนก็คือเมื่อ Kmax เท่ากับ0นั่นเองเมื่อ Kmax เท่ากับ0ก็จะได้ว่าแลมดา c นะคะมีค่าเท่ากับ hc ส่วนด้วยเวิร์กฟังก์ชันนั่นเองก็จะใช้1240หาร 2.46 ได้เลยนะเพราะฉะนั้นแลมดา c ก็คือ504นาโนเมตรถ้าความยาวคลื่นมากกว่านี้จะไม่เกิดโฟโตอิเล็กตรอนแต่ถ้าความยาวคลื่นต่ำกว่านี้นะคะความยาวคลื่นต่ำคือพลังงานสูงถูกไหม f มันสูง f มันแปรผกผันกับแลมดานะคะความยาวคลื่นน้อยลง f มีค่ามากขึ้นก็ทำให้พลังงานมันมากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนนั่นเองเพราะฉะนั้นแลมดา c ตัวนี้ที่บอกว่าขีดเริ่มตัวนี้คือแม็กซิมัมนะคือไม่สามารถมากไปกว่านี้ได้แล้วนะคะมันจะเริ่มปล่อยโฟโตอิเล็กตรอนก็ต่อเมื่อแลมดามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ504นาโนเมตรนะคะน้อยกว่านี้เกิดได้มากกว่านี้เกิดไม่ได้สำหรับความยาวคลื่นนะย้ำหลายรอบมากแต่ถ้าเป็นความถี่ขีดเริ่มคือต้องอย่างน้อยเท่านั้นขึ้นไปใช่ไหม f ต้องอย่างน้อยเท่านั้นหรือมากกว่านั้นขึ้นไปถึงจะเกิดการปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะคะถ้า f น้อยกว่านั้นไม่เกิดโอเคไหมอ่ะมาเช็คความเข้าใจกัน quick quiz ตัวนี้ suppose the intensity of the incident light is held fixed but its frequency is increased does the stopping potential remain fixedmove to the right or move to the left เขาบอกว่าถ้าเพิ่ม intensity ก็คือความเข้มของแสงดูดีๆนะเพิ่มความเข้มของแสงถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่โดยไม่เปลี่ยนความถี่นะไม่เปลี่ยนความถี่ถามว่าความต่างศักย์หยุดยั้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรความต่างศักย์หยุดยั้งจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปทางขวาหรือจะขยับไปทางซ้ายจากกราฟนี้ละกันนะดูจากกราฟนี้เทียบกับกราฟนี้มันจะอยู่ที่เดิมหรือมันจะไปทางขวาหรือมันจะไปทางซ้ายใช่ไหมนี่คือข้อ1อันนี้คือข้อ2อันนี้คือข้อ3ลองคิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับ intensity จริงๆแอบฮินไว้ในรูปอยู่แล้วอะรูปก็บอก higher intensity คืออะไร higher current ความเข้มมากก็คือได้กระแสมากนั่นเองความเข้มไม่ได้อยู่ในสมการเรื่องstopping voltage เลยปะใช่ไหมความเข้มไม่ได้อยู่ในสมการ stopping voltage เลยปะ stopping potential อะความต่างศักย์หยุดยั้งตัวนี้คือ stopping potential ความต่างศักย์หยุดยั้งหรือศักย์หยุดยั้งตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวปะเพราะว่าสมการเราบอกว่า Kmax เท่ากับ delta e delta vs เท่ากับ hf ลบตัวนี้ในเมื่อ f เท่าเดิมสมการนี้ไม่มี intensity มาเกี่ยวข้องเลยค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น delta vs ก็ตัวเดิมปะใช่ไหมได้ตัวเดิมไหมมาดูกันส่วนใหญ่ตอบอะไร move to the left อันนี้ผิดแล้วใช่ป่ะต้องตอบเป็นไง remain fixed ไหมต้องอยู่ที่เดิมนะคะถ้าเกิดว่า intensity ขออภัยอ่านโจทย์ผิดมึนมากเลยครูเอาใหม่อัดดึกก็อย่างเงี้ย
จดมั่วมากเดี๋ยวนะจดบอกว่า support intensity is health fix โอเค my bad sorry นะคะเด็กๆเอาใหม่ reset reset rewind เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มึน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 เอาใหม่อ่ะอ่ะแต่คำถามเดิมแหละแค่เปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนโจทย์แต่ถามเหมือนเดิมอันนี้ intensity of the incident light is health fix นะก็คือ intensity เท่าเดิมนะแต่ frequency เพิ่มขึ้นเพิ่ม f มึนค่ะขออภัยอจลมึนอ่ะ frequency เพิ่ม reset ใหม่ถามว่า stopping potential ก็คือ delta vs เกิดอะไรขึ้นกับ delta vs ของเราคะถ้าเกิดว่า frequency เพิ่มขึ้นย้อนกลับไปที่สมการที่แล้วส่วนใหญ่ตอบถูกอยู่แหละใช่ปะส่วนใหญ่ตอบถูกถ้า f เพิ่มเกิดอะไรขึ้นเอาสมการคือตัวนี้เท่ากับ e delta vs เท่ากับ hf ลบ phi ถูกไหม f มากขึ้นนะใช้โลหะตัวเดิมนะเพราะฉะนั้น phi fix เท่าเดิมนะคะ f มากขึ้นแล้ว delta vs ก็ต้องมากขึ้นด้วยนะมากขึ้นด้วยโอเคไหมมากขึ้นในที่นี้หมายถึงขนาดนะขนาดนะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น become more negative ก็คือมากขึ้นอะขนาดของมันต้องมากขึ้นต้องขยับมาทางซ้ายถูกปะมันต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะคือมากขึ้นในที่นี้ก็คือเอาแค่ขนาดนะเคลียร์ปะคืออันนี้เราบอกเราใส่ absolute มันเนี่ย delta vs มากขึ้นก็คือติดลบ delta vs ก็ยิ่งขยับไปทางซ้ายถูกไหมเราดูแค่ delta vs ตรงนี้นะคะ delta vs มากขึ้นติดลบ delta vs ก็ต้องไปทางซ้ายโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ3นั่นเองนะขยับไปทางซ้ายจากกราฟนี้โอเคไหม intensity เท่าเดิมนะดูเส้นเดิมดูเส้นเดียวสมมติดู low intensity ก็ low intensity แต่ว่าเพิ่มความถี่ปุ๊บเป็นไงกราฟมันก็จะหน้าตาเป็นเส้นสีเอาอะไรให้แตกต่างดีสีเขียวอ่ะถ้า intensity เป็น low เท่าเดิมเพิ่มความถี่ปุ๊บมันก็จะมาตัดที่ตรงนี้แทนเห็นไหมคือมาตัดที่แกนขยับไปทางซ้ายอันนี้คือเพิ่มแต่ถ้าลดความถี่ก็ขยับไปทางขวาถ้าลดความถี่ก็จะได้เส้นสีฟ้าเส้นสีฟ้าก็จะมาทางนี้โอเคไหมอ่ะอันนี้คือเพิ่ม f ตัวนี้คือลด fนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ3ส่วนมากยังถูกอยู่โพอันเก่าโอเคข้อ3ถูกนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้อันนี้เขาบอกว่า potential or measure potential intensity fix อ่ะไปต่อข้อต่อไปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะที่มีกำลัง50กิโลวัตต์ปล่อยคลื่นความถี่ 99.5 นะเมกะเฮิร์ตซ์จงหารจำนวนโฟตอนที่ถูกปล่อยออกมาต่อวินาที7.58คูณ10ยกกำลัง26 7.58คูณ10ยกกำลัง29 7.58คูณ10ยกกำลัง32นะหรือข้อมูลไม่เพียงพอไม่สามารถคำนวณได้นะคะโจทย์ให้มาไม่พอ h ครูให้ไว้ข้างล่าง 6.626 คูณ10ยกกำลังลบ34จูลเซคันด์ลองดูว่าคำนวณยังไงนะข้อนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีกำลัง50กิโลวัตต์นะคะดูหน่วยดีๆปล่อยคลื่นความถี่ 99.5 เมกะเฮิร์ตซ์นะลองคิดดูอันนี้คำนวณนิดนึงนะต้องคิดเป็นนะคะเดี๋ยวมาเฉลยกันโอเคกลับมาดูเฉลยข้อนี้กันนะคะข้อนี้คิดยังไงเอ่ยกำลังที่ให้มาก็คือพลังงานต่อ1หน่วยเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นกำลังที่ให้มานะคะอยากดูโพก่อนป่ะว่าส่วนใหญ่เลือกอะไรกันอ่ะให้ดูโพก็ได้นี่คือโพอ่ะสูสีใช่ไหมโพเก่าสูสีมากเลยนะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าคิดยังไงกำลังนะหรือ power นะคะก็คือ50กิโลวัตต์กิโลวัตต์ตัวนี้แปลงให้เป็นหน่วยจูลต่อวินาทีใช่ไหมคือพลังงานต่อ1หน่วยเวลาก็จะได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3ใช่ไหมคะจูลต่อวินาทีนี่คือกำลังไฟฟ้านะกำลังของแม่เหล็กคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่มีความถี่ 99.5 เมกะเฮิร์ตซ์หาจำนวนโฟตอนที่ถูกปล่อยออกมาต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจำนวนโฟตอนที่มีความถี่เท่านี้นะคลื่นความถี่เท่านี้พลังงานเป็นเท่าไหร่นะสมมติมี n ตัวนะเขาให้หาจริงๆเขาถามอะไร n จำนวนโฟตอนต่อ1หน่วยเวลา n ส่วน t ถูกไหม t ในหน่วยวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องการ n ส่วน t อ่ะ
เออในหน่วย SI หายังไงมาดูกัน EN ของเรานะเท่ากับเท่าไหร่1ตัวก็คือ NHF ถูกไหมนี่คือพลังงานของโฟตอน N ตัวนะคะเพราะฉะนั้น F ให้มาแล้วระวังหน่วยเท่านั้นเองนะหน่วยก็คือเมกะเฮิร์ตซ์นะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าถ้ามี N ตัวก็คือเท่านี้นะแล้วพลังงานกับกำลังเกี่ยวข้องกันยังไง P ก็คืออะไร EN ส่วนด้วย T นั่นเองเห็นไหมเห็นอะไรยังเพราะฉะนั้นเอา N HF ส่วนด้วย T ก็จะได้แล้วนี่ไง N ส่วน T ของเราที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นย้ายข้างสมการจะได้ N ส่วน T จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย HF P ส่วน HF ถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้หน่วยให้ถูกต้องระวังหน่วยเท่านั้นเองก็จะได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3นะอันนี้หน่วยเป็นจูลต่อเซคันด์ส่วนข้างล่าง H คือ 6.626 คูณ10ยกกำลังลบ34หน่วยเป็นจูลเซคันด์แล้วก็คูณด้วยเท่าไหร่เอ่ย 99.5 เมกะเฮิร์สเมกะคือ10ยกกำลัง6เพราะฉะนั้นต้องคูณด้วย10ยกกำลัง6หน่วยเป็นเฮิร์สเฮิร์สก็คือ1ส่วนเซคันด์นั่นเองนะคะ1ส่วนเซคันด์เพราะฉะนั้นหน่วยเซคันด์จะตัดกันตรงนี้หน่วยจูลก็จะตัดกันเพราะฉะนั้นออกมาแล้วมันคือหน่วยของจำนวนตัวต่อ1หน่วยเวลาต่อ1วินาทีนั่นเองนี่ไงหน่วยเป็น1ส่วนวินาทีเพราะฉะนั้นเช็คหน่วยแล้วโอเคใช้ได้ถูกต้องก็จะได้เป็นตัวเลขคิดแล้วจะได้เป็น50หาร 6.626 หาร 99.5 ตัวนี้จะได้ 0.0758แล้วเลขยกกำลังอ๋ออันนี้34ขออภัยเลขยกกำลังจะกลายเป็นคูณด้วย10ยกกำลัง3บวกด้วย34ลบด้วย6ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น 0.0758 คูณด้วย10ยกกำลัง31นะตัวต่อวินาทีนะคะอันนี้คือหน่วยตัวต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วจำนวนตัวต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแปลงซะมันก็คือ 7.58 คูณ10ยกกำลัง29ถูกไหมคูณ10ยกกำลัง29ตัวต่อวินาทีก็ตอบข้อ2นั่นเองนะคะเสียงส่วนใหญ่ถูกนะส่วนใหญ่ทำได้โอเคเคลียร์ไปต่อนะเรื่องสุดท้ายของควอนตัมวันนี้นะของควอนตัมวันนี้ก็คือเรื่องคอมตันสแคทเทอริงนะหรือการกระเจิงแบบคอมตันนั่นเองนะคอมตันสแคทเทอริงมันคืออีกไอเดียหนึ่งอีกคอนเซปต์หนึ่งที่บอกว่าแสงประพฤติตัวเป็นอนุภาคหรือเป็นก้อนๆ นั่นเองนะถ้าแสงเป็นคลื่นจะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้นะถ้าแสงเป็นคลื่นจะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นคือเขายิงแสงเข้าไปนะแล้วไปชนอิเล็กตรอนชนอิเล็กตรอนเสร็จมันก็เกิดการกระเจิงของอิเล็กตรอนกับแสงเหมือนการชนโมเมนตัมทั่วไปเลยลูกบอลชนกัน2ลูกแล้วกระจายออกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแสงที่ยิงเข้ามาชนอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็กระเด้งออกไปทางหนึ่งแสงก็กระเด้งออกไปอีกทางหนึ่งนะคะเบี่ยงเบนไปอีกทางหนึ่งแต่ความยาวคลื่นของแสงที่เราวัดได้อ่ะมันเปลี่ยนไปค่ะแสงขาเข้าเป็นแลมด้าหนึ่งแสงขาออกเป็นอีกแลมด้าหนึ่งนะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมด้วยนะคะขึ้นอยู่กับมุมด้วยเราสามารถวัดแลมด้าได้ค่าที่มันเปลี่ยนไปตรงนี้นะแล้วตรงนี้พิสูจน์ได้จากการที่ใช้สมมติฐานที่ว่าแสงประพฤติตัวเป็นอนุภาคแล้วชนแล้วใช้กฎของการอนุรักษ์พลังงานและกฎของการอนุรักษ์โมเมนตัมนั่นเองนะคะก็คือคิดเหมือนโมเมนตัมเลยอ่ะเหมือนเป็นการชนแบบยืดหยุ่นธรรมดาของเราเลยเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าเอ๊ะคิดยังไงนะรูปแรกอันนี้ยิงเข้ามาแสงเข้ามาทางนี้อิเล็กตรอนคือสีฟ้านะคะกระเด้งออกเป็นมุมนี้ส่วนแสงกระเจิงไปมุมเซต้านะคะส่วนรูปที่2ทางขวามือตรงนี้ครูกับหัวกับหางเฉยๆนะกับฟลิปมันลงมานะสีเหลืองๆคือแสงอันนี้คือแสงวิ่งเข้านะคะแล้วก็กระเจิงเป็นมุมเซต้าเหมือนกันยังเรียกมุมเดิมมุมที่แสงกระเจิงออกเป็นมุมเซต้าหักเบี่ยงเบนออกจากมุมเดิมนะคะแสงเบี่ยงเบนไปเป็นมุมเซต้าจากแนวเดิมโอเคทีนี้มาโฟกัสที่แสงนะความสัมพันธ์ระหว่างแลมดากับแลมด้าตั้งต้นแลมด้าที่เปลี่ยนไปครูเรียกว่าแลมด้าพรามคือแลมด้าหลังที่มันชนนะเรียกว่าแลมด้าพรามกับแลมด้าที่เปลี่ยนไปจะมีความสัมพันธ์ตามสมการนี้เท่ากับ h ส่วนด้วย me คือมวลของอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอน1ตัวที่ถูกชนนั่นแหละคูณด้วย c แล้วก็คูณด้วยวงเล็บ1ลบโคไซน์เซต้าอันนี้มีที่มาที่ไปพิสูจน์ได้นะแลมด้าพรามตรงนี้ระหว่างความสัมพันธ์ผลต่างของแลมด้า2อันหาได้นะคะหลักการก็คือใช้อย่างที่บอกพลังงานของแสงที่บอกเป็นก้อนๆนะแสง
1ก้อนโฟตอน1ตัวก็คือ HF นี่คือพลังงานของแสง1ตัวส่วนโมเมนตัมนะคะโมเมนตัมคือ E ส่วน C โมเมนตัมของแสงนะคือ E ส่วน C นะคะซึ่งก็คือ HF ส่วน C หรือ H ส่วนแลมดานั่นเองถ้าใครได้เรียนล่วงหน้าไปก็จะเป็นde broglie wavelength ใช่ไหมเรื่องโมเมนตัมเรื่อง wavelength ของ de broglie หาได้ de broglie wavelength คือเป็นการใช้อธิบายอนุภาคที่แสดงตัวเป็นคลื่นได้อย่างเช่นอิเล็กตรอนเป็นก้อนๆแสดงตัวเป็นคลื่นได้อันนั้นคือใช้หา wavelength ของอิเล็กตรอนได้พูดง่ายๆอันนั้นเป็นอีกกลับด้านกันกับอันนี้โอเคอันนี้คือแสงมีโมเมนตัมเป็นก้อนๆ นะแสงมีพลังงานเป็นก้อนๆสามารถหาโมเมนตัมของแสงเป็นก้อนๆได้นะคะโดยที่ขึ้นอยู่กับแลมดานั่นเองนะถ้าแสงมีความยาวคลื่นแลมดาก็หาโมเมนตัมได้เป็น h ส่วนแลมดาโอเคทีนี้อย่างที่บอกไปเกริ่นไปว่าหลักการคืออะไรใช้อนุรักษ์พลังงานกับอนุรักษ์โมเมนตัมนะคะสองหลักเลยหลักแรกก็คืออนุรักษ์พลังงานอันนี้คืออนุรักษ์พลังงานสองก็คืออนุรักษ์โมเมนตัมนะเอาพลังงานก่อนพลังงานง่ายหน่อยนะพลังงานคือเป็นสเกลาร์นะถ้าโมเมนตัมเป็นเวกเตอร์นะต้องดูทิศทางเอาพลังงานก่อนพลังงานง่ายคือสเกลาร์บวกกันตรงๆธรรมดาเลยพลังงานก่อนชนเท่ากับพลังงานหลังชนถูกไหมอนุรักษ์โมเมนตัมนะคะพลังงานก่อนชนกับพลังงานหลังชนมีอะไรบ้างนะอันนี้ครูใช้พลังงานหลังเท่ากับพลังงานก่อนเนาะ p ไพรม์นะคะคูณด้วย c คือพลังงานของแสงหลังชน p ไพรม์คือโมเมนตัมหลังชนนะคะส่วนบวกด้วย e ของอิเล็กตรอนนะก็เป็นพลังงานของอิเล็กตรอนนะคะที่มันวิ่งนั่นแหละโอเคไหมเป็นพลังงานจลพลังงานที่อิเล็กตรอนวิ่งว่าง่ายๆส่วนทางขวามือของสมการก็คือพลังงานก่อนชนก่อนชนก็คือ p เฉยๆของแสงพลังงานของแสงคือ p คูณด้วย4นะ e เท่ากับ p คูณด้วย4เพราะฉะนั้นได้พลังงานของแสงเท่ากับ p คูณ4บวกด้วยพลังงานของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนอยู่นิ่งนะก่อนชนคืออิเล็กตรอนยังไม่วิ่งอยู่นิ่งๆแต่มันมี race นะมี race energy ของอิเล็กตรอนก็คือ me คูณด้วย c ยกกำลัง2นั่นเองนะคะจากมวลของมันนั่นแหละโอเคทีนี้ก็จะได้แล้วว่าพลังงานมันเท่ากันนะคะพลังงานหลังเท่ากับพลังงานก่อนตามนี้จัดรูปได้ตามข้างล่างนะคะจัดรูปได้สมการทางซ้ายมือนะคะย้าย p ย้ายอะไรไปให้หมดย้าย e มาอีกข้างหนึ่งแล้วยกกำลังสองทั้งสองข้างติดเอาไว้ก่อนนะติดเอาไว้ก่อนเราจะมาหาฝั่งขวาที่เหลือจะมาแทนค่า e ยกกำลังสองอ่ะ e ของ e ยกกำลังสองจะมาแทนค่าตัวนี้นะถามว่าหาจากไหนคะตัวนี้นะก็จะกระจายได้นะอันนี้เป็นหลักเลยได้สีเทาๆตัวนี้เลยนะคะได้สีเทาตัวนี้อันนี้เป็นจริงเสมอนะก็คือพลังงานของอิเล็กตรอนนะคะก็คือได้ me c ยกกำลังสองเนาะบวกด้วยยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองอีกทีหนึ่งบวกด้วย p e c ทั้งหมดยกกำลังสองก็คือได้สีเทาตัวนี้พลังงานของอิเล็กตรอนนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะเป็น race energy นะบวกด้วยพลังงานจากการเคลื่อนที่จากโมเมนตัมของอิเล็กตรอนโอเคทีนี้ถามว่าแล้วไอ้เจ้าโมเมนตัมตัวนี้เนี่ยของอิเล็กตรอนมาจากไหนหาจากไหนก็ใช้อนุรักษ์โมเมนตัมสมการที่2นั่นเองนะตัวนั้นน่ะคือเป็นเวกเตอร์ใช่ไหม p ไพรม์นะ p ไพรม์ก็คือโมเมนตัมของแสงหลังชน p ไพรม์คือตัวนี้นี่ p ไพรม์โอเคไหมส่วน p เฉยๆคือโมเมนตัมของแสงก่อนชนนะคะแล้วก็ pe ก็คือตัวนี้โมเมนตัมของอิเล็กตรอนนะหลังชนเพราะฉะนั้นเราได้โมเมนตัมหลังชนเท่ากับโมเมนตัมก่อนชนนะทางซ้ายคือหลังชนทางขวาคือก่อนชนเพราะฉะนั้นหลังชนก็มีโมเมนตัม p ไพรม์ของแสงบวกกับ p ของอิเล็กตรอนแบบเวกเตอร์และก่อนชนก็คือแสงอย่างเดียวก็คือ p ตัวเดียวเป็นเวกเตอร์ทั้งหมดเป็นเวกเตอร์ถามว่าแล้วจะแก้สมการเวกเตอร์ยังไงคะต้องรู้ทิศทางต้องรู้อะไรก็เอามันมาดอทกันเฉยๆเลยธรรมดาง่ายๆนะคะย้ายข้างแล้วก็เอา PE PE ก็ได้ PE ยกกำลังสองถูกไหมย้ายข้างจัดรูปเนี่ย PE ที่เป็นเวกเตอร์ครูขอเขียนเป็นเวกเตอร์เนาะเพราะครูเขียนตัวหนาแล้วมันไม่เห็น PE ที่เป็นเวกเตอร์นี้ก็คืออะไรก็คือ P ลบด้วย P ไพรม์อืมแล้วก็จับมันดอทตัวมันเองอะดอทตัวมันเองก็จะได้ข้างซ้ายเป็น PE ยกกำลังสองที่เป็นขนาดเฉยๆแหละเป็นขนาดเป็นเขาเรียกอะไรอะ
คอมโพเนนต์น่ะไอ้ขนาดของ PE เฉยๆไม่เป็นสเกลาร์แล้วเพราะเรายกกำลังสองดอทกันเนาะเวกเตอร์ดอทเวกเตอร์ก็ได้เป็นสเกลาร์นะคะโอเคทีนี้แล้วตัวหลังล่ะมันดอทตัวมันเองอ่ะ p ลบ p พรามดอทด้วย p ลบ p พรามได้เท่าไหร่ก็ได้ทึบๆข้างขวานี่เองได้ตัวเข้มนะตัวสีดำข้างขวาก็คือได้ p ยกกำลังสองบวก p พรามยกกำลังสองลบด้วย2 p p พรามโคไซน์เซต้าโดยที่โคไซน์เซต้าคือมุมระหว่าง p กับ p พรามเห็นไหม p มันไปทิศนี้พุ่งไปทิศนี้ p พรามมันไปทิศนี้เซต้าคือมุมระหว่าง p กับ p พรามนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาโอเคพอได้ตัวนี้ปุ๊บเราเห็นแล้ว PE เรามีแล้วเราแทนค่าลงไปได้นะเรากระจายไปปุ๊บเราก็แทนค่าได้อันนี้ก็แตกออกมาเป็น PE ยกกำลังสองคูณด้วย C ยกกำลังสองถูกไหมแล้วก็แทนค่าไอ้เจ้าตัวนี้ลงไปก็จะได้แก้สมการได้ก็จับซ้ายสุดข้างนี้เท่ากับขวาสุดข้างนี้แล้วก็ใช้ P พรามที่เราหาไว้เนี่ย P พรามเปลี่ยนเป็นแลมด้าซะเราจะพิสูจน์สมการแลมด้าผลต่างแลมด้าตะกี้ใช่ไหมใช้ h ส่วนด้วยแลมด้าพรามเป็น p พรามแล้วก็ใช้ h ส่วนด้วยแลมด้าเป็น p นะคะแทนค่าเข้าไปจัดรูปแก้สมการก็จะได้แลมด้าพรามลบด้วยแลมด้านะคะมีค่าเท่ากับ h ส่วนด้วย mec คูณด้วย1ลบ cos θ นั่นเองขออนุญาตไม่แก้แมทละกันไปลองไล่เอานะก็คือใช้หลักการนี้เลย2สมการอย่างที่บอกไปนะคะเป็นการชนกันคิดแบบโมเมนตัมเหมือนลูกบอลชนกันนะมีการเปลี่ยนมุมการเคลื่อนที่หลักๆคืออนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์โมเมนตัมโอเคไหมอ่ะโอเคจบหมดแล้วเราไปพรูฟเอานะคะคลาสนี้เรียนกันไปค่อนข้างอินเทนส์เหมือนกันนะแต่คลาสหน้านะคะจะมีเรื่องทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคหรือ particle wave duality นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเรื่อง de Broglie wavelength อย่างที่บอกว่าเป็นสมบัติของอนุภาคที่แสดงตัวเป็นคลื่นได้ใช่ไหมอนุภาคที่เราเคยเห็นเป็นก้อนๆเป็นอิเล็กตรอนเป็นของเป็นอ็อบเจกต์หรือรถ1คันก็มีความยาวคลื่นของรถ1คันได้คำนวณหาได้โดยใช้หลักการของ de Broglie wavelength นั่นเองในเมื่อแสงที่เป็นคลื่นทำตัวเป็นอนุภาคได้ทำไมอนุภาคอย่างเช่นอิเล็กตรอนหรือรถหรือของหรืออ็อบเจกต์หรือตัวคนจะแสดงตัวเป็นสมบัติของคลื่นบ้างไม่ได้นะอันนี้มันกลับกันนั่นเองนั่นคือ particle wave duality นะเดี๋ยวมาดูกันคลาสหน้านะคะแล้วก็มีเรื่องหลักความไม่แน่นอนกฎความไม่แน่นอนหรือ uncertainty principle ของใครไฮเซนเบิร์กนั่นเองนะกฎความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะคะแล้วก็จะมีเรื่อง wave function อันนี้เริ่มเข้าเป็นสมการควอนตัมและควอนตัม mechanics นะคะที่เป็น wave function สมการคลื่นนะเป็นเขาเรียกเป็น probability เป็นความน่าจะเป็นนะมีการ superposition กันได้อ่ะเริ่มไปไกลแล้วใช่ไหม Schrodinger equation นะคะสมการ Schrodinger หรือไอ้แมวของ Schrodinger เนาะเป็น thought experiment ของ Schrodinger ที่บอกว่าแมวมันจะตายหรือมันจะอยู่ใช่ไหม dead or alive cat นะมีการทดลองเดี๋ยวเล่าให้ฟังคลาสหน้าแล้วกันวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะลองไปศึกษาหัวข้อพวกนี้มาก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียนกันคลาสหน้าเนาะเดี๋ยวจะได้ดูตัวอย่างโจทย์กันอีกน่าจะเยอะเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้เท่านี้ค่ะ